ุดประสงค์แรกเลยก็คือเราอยากจะมีสถานที่เล่นที่ได้มาตรฐานในประเทศไทยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวกพาร์คหรือบึงเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้จะเป็นในลักษณะคล้ายๆกับกึ่งๆสกีน้ำมากกว่าก็คือว่าเราจะไม่มีแรมป์ไม่มีสไลเดอร์ไม่มีอะไรที่ลอยอยู่ในน้ำเยอะมากก็จะเล่นกับน้ำฉีกไปฉีกมาแรงๆอาจจะมีตีลังกากับน้ำอะไรเงี้ยมันเป็นเล่นแบบโอลด์สคูลแบบเก่าซึ่งสมัยก่อนเราไม่มีแล้วเราก็รวมกลุ่มเรามีกลุ่มเล่นกันอยู่ซ้อมแต่เวลาเราไปแข่งเราไปแข่งแบบเวกพาร์คแบบใหม่เราไปแข่งเราก็พยายามซ้อมกันพอไปแข่งทุกครั้งเราก็กลับมาเราก็แบบกลับมาที่บ้านเราก็อยากเราน่าจะมีอยากจะมีสถานที่ซ้อมเหมือนที่ที่เราไปแข่งบ้างนะคิดอย่างเงี้ยมาสักปี2ปีพอมีอยู่ครั้งนึงเรากลับมาจากงานนึงกลับมาปุ๊บแบบไม่ไหวแล้วเราต้องหาที่ที่แบบหาที่ซ้อมที่เล่นบังเอิญที่บ้านผมมีที่อยู่พอดีแล้วมันที่เนี่ยฮะมันก็แบบดูไปดูมาสร้างโปรเจกต์ขึ้นมามันพอดีเลยไซส์มันเพอร์เฟคมากก็เลยเอาวะทำขึ้นมารวมกับได้เพื่อนๆตอนนั้นในกลุ่มมาช่วยๆกันด้วยก็เลยมันก็เลยเกิดขึ้นนะอันหนึ่งนะฮะที่ว่านักกีฬาจะลงไปเล่นในฟอร์แมตเนี้ยบึงมันคือฟอร์แมตของการเล่นเลยมันก็ต้องพร้อมนะฮะนักกีฬาจริงๆมันก็สามารถสร้างครีเอทการเล่นได้อยู่แล้วของเขาแต่ว่าบึงมันคือฟอร์แมตของการแข่งของการเล่นเพราะฉะนั้นมันสำคัญนะความยากของอุปกรณ์ตำแหน่งการวางอุปกรณ์ลักษณะการวางมันก็สำคัญมันเป็นการกำหนดเบื้องต้นของการเล่นของนักกีฬาส่วนที่นักกีฬาจะครีเอทก็เรื่องของเขาอีกอย่างนึงครับเพราะนั้นก็สำคัญถ้ายกตัวอย่างที่นี่มันก็ไม่เหมือนที่อื่นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็สร้างให้มันออกแบบให้ถูกใจนักกีฬาทุกๆคนนะพยายามให้ถูกใจนักกีฬาทุกคนให้มากที่สุดเดี๋ยวนี้ถ้านักกีฬาจะเน้นก็คือจะโฟกัสในเรื่องของอุปกรณ์การเล่นที่ลอยในน้ำซะส่วนใหญ่เราก็จะพยายามสร้างระวังตั้งให้มันถูกใจนักกีฬาเห็นแล้วอยากจะเล่นถ้าพูดถึงถ้าเราเปรียบเทียบกับเมืองนอกเนี่ยประเทศไทยก็ค่อนข้างได้เปรียบเรื่องของอากาศด้วยทำให้แบบช่วงไฮซีซั่นก็จะมีต่างชาติบินมาเล่นอยู่เรื่องของการโปรโมทบึงเราก็ทำอยู่นะครับในเรื่องมีโซเชียลที่เราก็มีเพจมีโปรโมชั่นมีโฆษณาอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวนักกีฬาก็จะช่วยด้วยครับเพราะสมมติเรามีนักกีฬาทีมของเราอยู่ที่เราสปอนเซอร์ให้เขาเล่นเขาก็จะช่วยโปรโมทในสื่อของเขาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ก็จะเน้นทางโซเชียลมากกว่า